น้องแพลรู้ไหมครับว่ามหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีของเราเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณเขาเลยนะรายล้อมไปด้วยภูเขาแล้วก็ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติมันทำให้เราเนี่ยเหมาะแก่การเรียนรู้ที่สำคัญนะอากาศที่นั่นคือจะแบบดีมากถ้าดูจากต้นไม้เขียวเลยยิ่งถ้าตอนหน้าหนาวนะเห็นแบบทะเลหมอกได้เลยอะถ้าแพลได้มาใช้ชีวิตอยู่ที่กาญจนบุรีเนี่ยก็จะลืมชีวิตในเมืองบิ๊กเลยอ๋อค่ะแล้วหลักสูตรที่นี่เรียนอะไรบ้างล่ะคะที่นี่นะเปิดการเรียนการสอนอยู่ทั้งหมด7หลักสูตรอย่างตัวพี่เนี่ยเรียนอยู่หลักสูตรธรณีศาสตร์แล้วก็จะมีหลักสูตรวิทยาศาสตร์การเกษตรหลักสูตรเทคโนโลยีการอาหารหลักสูตรชีววิทยาเชิงอนุรักษ์หลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติหลักสูตรบัญชีแล้วก็หลักสูตรบริหารธุรกิจครับเดี๋ยววันนี้พี่จะเป็นคนพาน้องแพลไปดูการเรียนการสอนของทุกหลักสูตรเลยที่พี่พาน้องแพลมาดูเป็นที่แรกนะก็คืออุทยานและพิพิธภัณฑ์ธรณีศาสตร์หรือว่าจีโอพาร์คเป็นการจัดแสดงหินของประเทศไทยโดยมีตั้งแต่มหายุคพีแคมเบียนจนถึงยุคปัจจุบันจีโอพาร์คเนี่ยสำหรับนักศึกษาสาขาธรณีศาสตร์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากมันทำให้เราได้เรียนรู้จริงอ่ะไม่ใช่แค่อยู่ในหนังสืออะไรอย่างนี้ที่ธรณีศาสตร์นี้เรียนอะไรบ้างคะและที่พี่ถืออยู่มันคืออะไรสาขาของเราเนี่ยครับจะเป็นการเรียนเกี่ยวกับการประยุกต์3วิชาที่เป็นด้านวิทยาศาสตร์ก็คือฟิสิกส์เคมีชีวะเข้ามาเพื่อในการศึกษาโลกนั่นเองไม่ว่าจะเป็นด้านหินด้านโครงสร้างโลกหรือด้านทรัพยากรต่างๆนั่นเองนะครับส่วนสิ่งที่พี่ถืออยู่ตอนนี้ก็คือแผนที่ภูมิประเทศจะเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญมากๆสำหรับนักธรณีวิทยาของเราเลยเพราะมันจะบ่งบอกได้ว่าบริเวณไหนที่เราสามารถจะเข้าไปสำรวจได้และเส้นทางที่เราจะไปสำรวจจะต้องใช้เส้นทางใดพี่มาคะเราจะได้สำรวจจริงตอนปีอะไรหรอคะถ้าเป็นปี1เนี่ยเราจะได้ไปฟิลทริปเล็กๆแต่ว่ายังไม่มีการเรียนรู้อะไรมากคือไปดูเฉยๆแต่ว่าถ้าเป็นปี2เนี่ยท่านอาจารย์อ่ะก็จะให้เราลงพื้นที่สำรวจจริงก็คือท่านอาจารย์จะพาไปตั้งแต่ภาคเหนือภาคตะวันออกแล้วก็ภาคตะวันตกนั่นเองครับส่วนตอนปี3เนี่ยเราจะได้พื้นที่มาพื้นที่1อาจารย์เนี่ยจะให้นักศึกษาไปสำรวจพื้นที่ด้วยตัวเองส่วนทางปี4นั้นน่ะจะเป็นการทำงานโปรเจกต์ซึ่งถ้าโปรเจกต์ของใครที่เกี่ยวข้องกับการออกภาคสนามก็จะต้องออกภาคสนามในด้านต่างๆครับซึ่งการออกภาคสนามเนี่ยจะเป็นหัวใจหลักของการเรียนสาขาธรณีวิทยาเลยนะครับการที่จะเรียนในห้องเรียนเท่านั้นเนี่ยมันไม่เพียงพอที่จะให้ความรู้ของเราอ่ะมันจะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกดังนั้นเราต้องมีการออกไปศึกษาภาคสนามจริงๆเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจให้เรามากยิ่งขึ้นครับหลังจากรู้ข้อมูลพื้นฐานจากภาคสนามแล้วเนี่ยเราก็จะนำหินตัวอย่างเหล่านี้ไปเข้าแลบโดยพอเราเข้าแลบหรือว่าทำการทดลองเสร็จเราจะทราบองค์ประกอบที่ชัดเจนของหินว่ามีองค์ประกอบเป็นชนิดไรนั่นเองนี่อยากจะทราบว่านะคะหลักสูตรที่นี่ค่ะมีความพิเศษยังไงคะจะมีความพิเศษก็คือเราอาจจะมีอุปกรณ์ค่อนข้างครบมากๆที่ให้นักศึกษาได้ทดลองอ่ะประมาณอุปกรณ์ประจำตัวเลยทีเดียวนอกจากนั้นยังมีกล้องขยายถึงเป็นกล้องจุลทรรศน์เนี่ยประจำตัวของแต่ละบุคคลเลยนอกจากนั้นน่ะทางมหาลัยมหิดลจะมีทุนการศึกษาจะให้นักศึกษาของสาขาธรณีศาสตร์เนี่ยไปแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศแทบจะ 100% เลยที่ทุกคนในสาขาธรณีศาสตร์อาจจะได้ไปซึ่งปัจจุบันเนี้ยก็จะมีประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นประเทศพม่าแล้วก็กำลังจะมีการขยายไปสู่อินโดและมาเลเซียนั่นเองครับแล้วถ้าเรียนนี้จบไปทำงานอะไรหรอคะจริงๆหน้าที่ของนักธรณีของเราอ่ะคือการหาทรัพยากรธรรมชาติดังนั้นอาชีพของเราก็จะตามจุดมุ่งหมายเลยไม่ว่าจะเป็นด้านปิโตรเลียมที่สำรวจหาน้ำมันหรือว่าก๊าซธรรมชาติด้านน้ำบาดาลก็คือการสำรวจหาน้ำบาดาลด้านเหมืองที่สำรวจหาแหล่งแร่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแร่ทองดีบุกตะกั่วนอกจากนั้นน่ะเรายังมีการใช้ความรู้ประยุกต์ไปสู่ด้านแผนที่เป็นนักการออกแบบแผนที่การวางแผนที่นอกจากนั้นจะมีอาชีพตรงตัวที่เป็นสายธรณีเกี่ยวกับการสำรวจหินบริเวณต่างๆโดยตรงเลยครับหนูอยากจะทราบว่าหลักสูตรที่นี่ค่ะมันเรียนเกี่ยวกับอะไรหลักสูตรชีววิทยาเชิงรุกของเราครับก็จะเรียนเกี่ยวกับทางเรื่องของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเรื่องของระบบนิเวศทุกระบบนิเวศที่อยู่ในประเทศนะครับส่วนมากเนี่ยก็จะเรียนเกี่ยวกับสัตว์ป่าวันนี้พี่จะพาน้องเข้าไปดูวิธีการจับนกของภาควิชาเราครับเพราะว่าภาควิชาเราเนี่ยมีการศึกษาเกี่ยวกับชนิดพันธุ์นกในป่าเขตพื้นที่ของมหาลัยและนี่เป็นส่วนหนึ่งของวิชาอะไรล่ะคะเป็นส่วนหนึ่งของวิชาออร์นิโทโลจีครับหรือว่าวิชาปักษีวิทยาครับช่วงปี3เนี่ยภาควิชาเราจะเปิดให้เลือกวิชาเลือกที่น้องสนใจครับทุกรายวิชาครับก็คือเราจะมีการออกภาคสนามเพื่อลงไปศึกษาพื้นที่จริงส่วนมากจะไปเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ามากกว่าเพราะว่าเราต้องการที่จะศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติโดยตรงครับพี่แบงค์คะแล้วนี่มันคืออะไรเหรอคะเป็นตะข่ายเพื่อใช้ในการดักจับนกในป่านี้ครับน้องจะสังเกตเห็นได้ว่าเราใช้ตะข่ายอะครับที่มันไม่คมมากเพื่อไม่ให้นกได้รับบาดเจ็บอะครับจะมีพี่ที่เขาดูสังเกตการตลอดครับเพื่อถ้าเกิดว่านกเข้ามาติดตะข่ายแล้วเนี่ยเขาจะรีบเข้ามาเก็บออกจากตะข่ายเลยเพื่อป้องกันไม่ให้นกได้รับบาดเจ็บครับ
ปกติเวลาเก็บนกแล้วเราเอาไปทำอะไรบ้างล่ะคะปกติเวลาเราเก็บนกแล้วครับคือเราก็จะทำการวัดค่าสัดส่วนของตัวของร่างกายเขาครับเช่นวัดความยาวปากวัดความยาวปีกความยาวหางบางครั้งเป่าลมที่ท้องนกด้วยครับเพื่อดูชั้นไขมันตรงส่วนหน้าอกว่านกเนี่ยมีความสมบูรณ์ไหมกินอาหารเยอะไหมถ้าเราได้นกมาแล้วเราจะทำอะไรต่อล่ะคะคือเราได้ตัวอย่างของนกมาแล้วเราก็จะเอาตัวอย่างเนี่ยกลับไปที่ห้องทดลองนะครับเพื่อที่จะทำการเก็บตัวอย่างเลือดแล้วก็ทำการเก็บข้อมูลทางด้านโมเลกุล่าเกี่ยวทางด้านพันธุกรรมของเขาครับแล้วถ้าพี่เรียนแบบนี้แล้วจบไปทำงานอะไรหรอคะนักศึกษาที่จบจากสาขาวิชาเราไปเนี่ยก็จะเป็นนักวิจัยจะเป็นคุณครูพี่ที่ต้องการที่จะศึกษาอะไรต่อลึกๆคือเขาก็จะไปเรียนต่อครับแล้วก็สุดท้ายคือเราก็จะมาทำงานทุกอย่างให้เป็นงานทางด้านการอนุรักษ์ครับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมการจัดการภัยพิบัติแตกต่างจากวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมจากที่อื่นยังไงคะด้วยที่ว่าในปัจจุบันนี้มันมีภัยพิบัติเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากทั้งไฟป่าทั้งสึนามิทั้งการเกิดแผ่นดินไหวซึ่งวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมของที่นี่เนี่ยได้มีการจัดการภัยพิบัติเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้เราสามารถรับมือเกี่ยวกับเหตุการณ์พวกนี้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมแล้วก็ที่นี่นะครับเป็นสาขาแรกแล้วก็เป็นสาขาเดียวในประเทศไทยเลยแล้วก็เป็นหลักสูตรที่ได้ตั้งขึ้นอยู่ในสถานที่จริงด้วยที่ว่าที่จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยครับมันมีรอยเลื่อนที่สามารถที่จะเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยได้ทุกเวลาซึ่งถ้าเกิดว่ามีการเกิดแผ่นดินไหวครั้งนึงเนี่ยที่เนี่ยก็จะมีความเสี่ยงมากในการเกิดแผ่นดินไหวอันนี้เครื่องนี้มาทำยังไงหรอคะเครื่องนี้ครับก็คือเครื่องวัด PM 10เครื่องนั้นนะครับก็คือเครื่องวัดฝุ่น GSP นะครับที่เอาไว้วัดฝุ่นโดยรวมแต่ว่าเครื่องนี้จะเป็นวัดฝุ่นที่มีความละเอียด10ไมครอนนะครับแล้วก็ได้มีการวัดฝุ่นเพื่อที่จะหาว่าในพื้นที่บริเวณนี้มันมีฝุ่นที่มีค่าเกินมาตรฐานหรือเปล่าเนี่ยครับนอกจากเรียนฝุ่นแล้วก็มีเรียนอะไรอีกบ้างเหรอคะค่ะในสาขาของพี่นะคะก็จะเรียนเยอะมากๆเลยเช่นระบบบำบัดน้ำค่ะจะมีทางน้ำดีก็คือน้ำประปาแล้วก็น้ำเสียมีเรียนเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ค่ะที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงแล้วก็เรียนแลบเคมีแลบไฮโดริกไฮโดโลจีเกี่ยวกับวัฏจักรการเกิดฝนการทำโครงงานวิจัยเกี่ยวกับการประดิษฐ์เครื่องมือในสาขาที่เรียนนะคะแล้วก็เรียนภัยพิบัติค่ะเกี่ยวกับไฟป่าแผ่นดินไหวพี่คะแล้วทำไมต้องเรียนการดับไฟป่าล่ะคะเพราะว่าไฟป่าเนี่ยค่ะมันเป็นภัยพิบัติชนิดหนึ่งที่มันใกล้ตัวเรามากๆซึ่งวิทยาเขตของเราเนี่ยก็ตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างจะเป็นป่าค่ะเราก็จะได้เรียนรู้วิธีป้องกันตัวเองแล้วก็วิธีดับที่ถูกต้องค่ะพี่นะคะจบแล้วจะไปทำงานอะไรต่อล่ะคะถ้าเกิดว่าน้องเรียนสาขานี้นะครับแล้วจบแล้วเนี่ยน้องก็จะสามารถไปสอบใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมได้ครับแล้วก็ยังสามารถทำงานได้ทั้งภาครัฐเอกชนออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียออกแบบท่อภายในอาคารออกแบบหลุมฝังกบแล้วก็เรายังสามารถทำงานร่วมกับภาคอื่นๆอย่างพี่เรียนวิศวะมาพี่ก็จะสามารถทำงานร่วมกับสาขาธรณีศาสตร์ได้เช่นเราไปทำเขื่อนสาขาธรณีเขาก็จะรู้ว่าโครงสร้างของหินเป็นยังไงควรจะสร้างเขื่อนตรงนี้ไหมแล้วพี่ก็จะเป็นคนออกแบบการจัดการความเสี่ยงถ้าเขื่อนเกิดแตกขึ้นมาแล้วมันจะส่งผลกระทบกับพื้นที่บริเวณรอบๆยังไงบ้างค่ะพี่กำลังเรียนเกี่ยวกับการใช้โดรนบินพ่นสารชีวพันธุ์อยู่ตอนนี้เหมือนกันก็สารชีวพันธุ์ตอนนี้ที่เรากำลังทำกันอยู่ก็จะในนั้นอ่ะในสารอ่ะมันก็จะเป็นสารพวกจุลินทรีย์พวกนี้มันจะช่วยกำจัดพวกศัตรูพืชโรคพืชพวกนี้เนาะมันจะเป็นระบบของสมาร์ทฟาร์มเหมือนเทคโนโลยีในการใช้เนาะแล้วทำไมต้องใช้โดรนบินนะคะเราจะประหยัดเวลาในการที่ว่าเราใช้โดรนในการพ่นเลยเพราะว่าโดรนมันจะบินได้สูงแล้วจะใช้บริเวณกว้างได้เนาะลักษณะของที่นี่พิเศษหรือแตกต่างกว่าที่อื่นยังไงหรอคะของเราอะเป็นวิทยาศาสตร์การเกษตรใช่ไหมวิทยาศาสตร์การเกษตรก็คือการบูรณาการระหว่างวิทยาศาสตร์กับเกษตรเข้ามาอยู่ด้วยกันโดยการใช้วิทยาศาสตร์ได้ใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการประยุกต์ในการทำของแต่ละต่างๆแล้วก็ลักสูตรของเราอ่ะเรียนแบบเกษตรครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำก็ถ้าเกิดต้นน้ำก็คือจะเป็นพวกดินเรียนตั้งแต่เรื่องธาตุอาหารในดินแล้วก็กลางน้ำก็คือการปลูกการดูแลปลายน้ำก็คือจะเป็นด้านการขายการแบบแปรรูปของมันแล้วก็ทำธุรกิจส่วนตัวของตัวเองได้เหมือนกันเนาะและนี้จะได้เรียนตอนปีไหนหรอคะการทำแปลงของพวกเราอ่ะเราจะได้ลงพื้นที่ตั้งแต่ตอนปี2เลยแล้วก็ปี3ปี4แล้วก็ขึ้นอยู่แต่ละวิชาที่เราลงแล้วก็สาขาเราอ่ะไม่ใช่เรียนเกี่ยวกับพืชแค่อย่างเดียวนะเราจะมีเรียนเกี่ยวกับพวกจุลินทรีย์แมลงแล้วก็มีการทำสมาร์ทฟาร์มด้วยโรงเรือนนี้ก็เป็นระบบแบบกรีนเฮาส์ค่ะก็สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมแบบปิดค่ะ
แล้วก็ระบบนี้มันสามารถใช้โดยพวกโทรศัพท์ iPad อะไรพวกนี้สามารถควบคุมได้ตลอดเวลาว่าสมมติต้องการแบบความชื้นเราก็สั่งการโดยมือถือได้เลยแล้วเราก็จะมีสายพวกระบบของเซ็นเซอร์ที่วัดความชื้นในดินถ้าเกิดความชื้นในดินนะต่ำกว่า 95% มันก็จะมีระบบคอนโทรลอัตโนมัติของเราปล่อยความชื้นออกมาทำให้ต้นไม้มันรักษาความชื้นได้แล้วก็ความชื้นจะคงที่มากกว่าเดิมนอกจากโรงภาคเกษตรแล้วก็ในเพาะในโรงเพาะชำแล้วนะคะมีการเลี้ยงแบบไหนอีกไหมคะอย่างของสาขาเราอ่ะมันก็จะมีการวาดรูปแลนด์สเคปการออกแบบการพวกทำปฏิบัติแลบอันนี้ห้องแลบของเราก็จะมีแบบเป็นพวกเรียนเกี่ยวกับพวกแมลงจุลินทรีย์การวิเคราะห์ดินแล้วก็การจัดการเมล็ดอย่างตัวนี้ก็จะเป็นเรียนเกี่ยวกับพวกแมลงเนาะนี่พวกพี่ๆเขาก็ได้เรียนกันว่าแมลงโครงสร้างแมลงมันเป็นยังไงบ้างส่วนของอันนี้ก็คือจะเป็นเมล็ดพันธุ์เป็นการคัดกรองคัดเมล็ดอ่ะนี่ด้านนี้เลยอย่างที่พี่บอกก็คือพวกจุลินทรีย์อะไรพวกนี้เราก็เลี้ยงใช่ไหมอันนี้จะเป็นพวกเห็ดถังเช่าอันนี้มันก็จะมีการเลี้ยงของมันโดยใช้อาหารเลี้ยงของมันตัวนี้ก็จะเป็นพวกข้าวอะไรพวกเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นทิชชูคัลเจอร์หรือว่าพอลิเมเยอร์พืชนั่นเองอันนี้มันก็จะมีการพอลิเมเยอร์พืชต่างๆเช่นพวกอันนี้เป็นพวกกล้วยไม้อะไรพวกนี้นี่อันนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์ดินว่าดินแต่ละอันที่เราทำการเพาะปลูกดินมันเป็นยังไงมีทั้งการวิเคราะห์ธาตุไนโตรเจนฟอสฟอรัสหรือโพแทสเซียมก็จะมีการวิเคราะห์ pH ของดินความเป็นกรดเป็นเบสของดินเอาดินมาวิเคราะห์แล้วก็จะมีการหยดสารหยดผงอะไรพวกนี้ไปเพื่อดูว่าสีมันเป็นยังไงคณะนี้ก็เป็นคณะที่หนูสนใจมากเลยนะคะหนูก็อยากทราบนะคะว่าเทคโนโลยีอาหารกับวิทยาศาสตร์การอาหารเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงคะสำหรับฟู้ดไซน์เนี่ยจะเป็นการเรียนทางทฤษฎีเชิงลึกเกี่ยวกับอาหารเป็นเคมีฟิสิกส์ชีวะแล้วก็จะเป็นคอนเซปต์พื้นฐานในการผลิตแต่ฟู้ดเทคเนี่ยจะเป็นการนำความรู้ของด้านของฟู้ดไซน์เนี่ยมาประยุกต์ใช้ในการผลิตการบรรจุการขนส่งหรือการทั้งอาหารของเราเนี่ยเก็บรักษาได้นานมากขึ้นในหมวดของวิชาฟิสิกส์เนี่ยก็จะเรียนของฟู้ดอินจิเนียริ่งเครื่องมือต่างๆเนี่ยเราจะต้องรู้ว่ามันมีการทำงานยังไงเพื่อได้รู้ว่าเราจะเอามันไปใช้ได้ยังไงแล้วก็มีวิชาของฟู้ดโปรเซสซิ่งก็คือห้องที่น้องยืนอยู่เนี่ยเรียนกระบวนการผลิตอาหารว่าขั้นตอนการผลิตอาหารต่างๆเป็นยังไงหมวดชีวะก็จะเป็นเกี่ยวกับจุลชีวะรู้ว่าอาหารอันนี้สามารถมีเชื้อตัวนี้ขึ้นได้เชื้อตัวนี้โตด้วยอุณหภูมิเท่าไหร่มีสภาวะยังไงในการเจริญเติบโตเนาะส่วนสุดท้ายก็เป็นเคมีอาหารหรือว่าการวิเคราะห์อาหารเมื่อเราแบบมีอาหารมาเนาะเราก็อยากรู้ว่าอาหารอันนี้มีโปรตีนเท่าไหร่มีคาร์โบไฮเดรตเท่าไหร่เนี่ยสองวิชานี้จะสามารถช่วยเราได้ว่าจะวิเคราะห์ยังไงอย่างนี้ก็เป็นการเรียนแบบปฏิบัติด้วยแล้วก็เรียนรู้ด้วยใช่ไหมใช่ครับเราจะเรียนควบคู่กันไปตอนเช้าพี่ก็เรียนในห้องเรียนทฤษฎีว่าเชื้ออีโคไลนะทำให้ท้องเสียเกิดจากอันนี้แล้วพอตอนบ่ายปุ๊บอาจารย์ก็แบบว่าเธอไปหาอาหารนี้มาสิที่คิดว่าจะมีเชื้อนี้อยู่พี่ก็จะเอามาเช็คหลังจากนั้นพี่จะมาคอยเก็บแลบทุก3วัน4วัน5วันดูว่าเชื้อขึ้นไหมซึ่งบางคนเนี่ยพอจบอันนี้ไปจะแบบอุ้ยอาหารนี้รู้นะเราควรหลีกเลี่ยงการทำนี้แล้วควรหลีกเลี่ยงซึ่งถ้าเราไปทำงานในอุตสาหกรรมอาหารอ่ะคือเหมือนกับว่าเราสร้างความปลอดภัยแก่ทุกคนที่รับประทานผลิตภัณฑ์เราเข้าไปเขาอยู่ที่ห้องที่เราจะวัดคุณสมบัติทางกายภาพซึ่งเนี้ยจะวัดเนื้อสัมผัสของเงาะซึ่งจริงๆเนี่ยมันจะไม่มีอยู่ในมาตรฐานแต่เราวัดเพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์เราเนี่ยสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ผู้บริโภคจะถูกใจผลิตภัณฑ์เราพี่คะแล้วฝึกงานนี้ไปฝึกที่ไหนอะไรยังไงตอนปีอะไรเหรอคะส่วนใหญ่เราจะฝึกปี3ตอนหลังจากที่เราปิดเทอมเสร็จเทอม2ที่จะขึ้นปี4เพราะมันจะมีระยะเวลาประมาณ2เดือนซึ่งเราจะใช้เวลานั้นน่ะไปฝึกงานซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะฝึกในโรงงานเพราะเราเรียนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเนาะแบบว่าเป็นการผลิตเป็นรูปแบบกว้างเข้าเราเห็นโรงงานเราจะรู้ว่าที่เราเรียนมาเป็นที่เราเรียนมาอันเนี้ยเป็นมากกว่าปฏิบัติแหละเขาเรียกว่าแบบเป็นประสบการณ์ใหม่เลยที่แบบเราได้เห็นแต่บางคนเนี่ยอาจจะแบบคิดว่าเฮ้ยจบไปไม่ทำโรงงานอะไรอย่างงี้อยากจะไปทำแบบทางแบบพวกกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องอาหารหรือแบบหน่วยงานเกี่ยวข้องอาหารก็สามารถทำได้แต่ว่าถ้าไปทำในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยมันจะแบบโดยตรงมากกว่าจะดูว่าเราประยุกต์ใช้ได้จริงมากกว่าไหมเดี๋ยวสาขาต่อไปเนี่ยเดี๋ยวพี่จะพาแพลไปดูเกี่ยวกับหลักสูตรที่แพลไม่คิดว่าจะมาเปิดที่กาญจนบุรีแต่ว่าเนี่ยมาเปิดที่กาญจนบุรีได้ไงเดี๋ยวไปหาคำตอบจากพี่ไอ้กับพี่ขุยกันดีกว่านะโอเคค่ะหนูก็อยากจะรู้นะคะว่าที่นี่บริหารธุรกิจอะค่ะทำไมถึงมาเรียนที่นี่นะคะเพราะว่าในอนาคตอะค่ะจะมีเส้นทางการค้าสายพิเศษที่จากกาญจนบุรีไปสู่ทวายค่ะทำให้เราจะต้องมาเตรียมในการเป็นนักบริหารธุรกิจที่ดีที่นี่ค่ะอย่างนี้นี่เองนะคะแล้วจุดแข็งของหลักสูตรนี้เป็นแบบไหนล่ะคะหลักสูตรของที่ตรงที่ว่าเขาปูมาพร้อมทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นการตลาดบัญชีการจัดการองค์กรวัฒนธรรมองค์กรต่างๆทำให้เราสามารถเตรียมพร้อมไปสู่อนาคตได้ค่ะพี่คะแล้วก็บริหารธุรกิจนะคะจำเป็นต้องเรียนสายแผนคณิตไหมคะอ๋อเรื่องสายวิทย์นี่ครับไม่เกี่ยวเลยครับสายไหนก็ได้ครับจะเข้ามามีรอบ3รอบครับมีรอบพอร์ตรับ10คนรอบรับตรงรับ20คนแล้วก็รับแอดมิชชั่น30คนเรามีกิจกรรมส่งเสริมอะไรให้กับนักศึกษาไหมครับเป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาทั้งหลายมาลองทำธุรกิจจำลองเองมาลองผิดลองถูกเองมีกำไรหรือว่าขาดทุนยังไงมีให้ดูในบริษัทชั้นนำต่างๆแล้วกิจกรรมนี้มันดียังไงล่ะคะพี่คะก็คือกิจกรรมนี้มันดีตรงที่ว่า
พอน้องทำอ่ะน้องจะรู้เลยว่าเดี๋ยวน้องก็จะขาดทุนเดี๋ยวน้องก็จะได้กำไรก็คือพี่เล่าจากประสบการณ์คือพี่เคยทำแพนเค้กขายกับเพื่อนพี่มองว่าสิ่งที่พี่ทำเนี่ยพี่ก็คิดว่าเราทำได้เราทำดีเราต้องได้กำไรแน่นอนปรากฏว่าพวกพี่ทำกัน4คนได้กำไรคนละ8บาท ทำให้พี่รู้ว่าโอเคเราแพงตรงนี้เกินไปเราใช้ต้นทุนตรงนี้เกินไปทำให้พี่ต้องแบบมาลดหย่อนกันเองว่าโอเคครั้งหน้าครั้งต่อไปพี่จะได้กำไรเท่าไหร่แล้วก็วันนี้พี่ก็จะพามาดูนะคะว่าบริหารธุรกิจเรียนอะไรกันบ้างค่ะค่ะอย่างห้องนี้นะคะเป็นห้อง BA ค่ะตอนนี้พี่ๆเขากำลังทำธุรกิจจำลองกันอยู่ค่ะเขากำลังวิเคราะห์ว่าการตลาดเป็นยังไงแล้วก็การจัดการเป็นยังไงค่ะอาจารย์จะมีหลักสูตรปูพื้นฐานให้ตอนปี1แล้วก็รู้จักเริ่มวางแผนตอนปี2แล้วส่วนปี3ที่พี่ๆเป็นอยู่ก็คือเรามาทำธุรกิจจริงๆกันเลยค่ะถ้าจบไปแล้วจะทำอาชีพอะไรหลักๆเลยก็คือที่นี่สอนให้เราเป็นทั้งนักการตลาดนักการบัญชีนักทรัพยากรบุคคลแล้วเราก็สามารถเป็นได้ทุกๆสายเลยค่ะเพราะที่นี่สอนทุกๆอย่างอย่างที่น้องอยากรู้หรืออยากน้องต้องการเลยค่ะก็วันนี้อยู่กับวิชาของการรายงานงบการเงินการวิเคราะห์ Finance Report ครับค่ะแล้วเราเรียนวิชานี้ไปทำไมล่ะคะดูงบการเงินเนี่ยเราจะได้วิเคราะห์ว่าเฮ้ยตอนนี้สภาพของบริษัทมันเป็นยังไงบ้างเราจะได้วิเคราะห์เพื่อว่าเอาข้อมูลตัวนี้ไปใช้ในการตัดสินใจต่อในอนาคตของบริษัทหรือว่าให้กับผู้บริหารครับผมและหลักสูตรที่นี่มีความพิเศษและแตกต่างจากที่อื่นยังไงคะคือเราเรียนกันเป็น2ภาษามีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในส่วนของภาษาอังกฤษเนี่ยจะเป็นการสอนภาษาอังกฤษที่ว่าไปใช้ในด้านของทางธุรกิจที่เราจะได้เจอในชีวิตในการทำงานอย่างเช่นว่าการเขียนอีเมลสมัครงานการเขียนเรซูเม่หรือว่าการพรีเซนต์การจัดองค์ประชุมครับแล้วก็อาจารย์ของที่เนี่ยเป็นอาจารย์ที่ว่ามีประสบการณ์จากการทำงานตรงบางครั้งอาจารย์ท่านก็จะเอาเคสต่างๆหรือว่าประสบการณ์ที่ท่านเจอเนี่ยมาเล่าให้เราฟังเป็นการเสริมความรู้รอบตัวให้กับตัวเราครับแล้วอย่างนี้ทำไมสาขาบัญชีถึงได้มาเปิดที่วิทยาเขตกาญจนบุรีล่ะครับก็อย่างที่เรารู้กันที่นี่เป็นเขตเศรษฐกิจภูมิภาคตะวันตกแล้วก็เพื่อเชื่อมโยงสาขาของบูก้าทั้ง7สาขาอย่างเช่นว่าผมอยากทำการเกษตรผมก็จะไปถามสาขาธรณีของพี่มอสว่าเฮ้ยที่ดินตรงนี้โอเคไหมเราจะปลูกการเกษตรได้ไหมโอเคปลูกได้ปุ๊บก็ไปติดต่อทางด้านของสาขา CB หรือสิ่งแวดล้อมให้เขาดูเรื่องระบบนิเวศการจัดการสภาพแวดล้อมตรงนี้ให้เกษตรเนี่ยเราจะทำไงให้มีประสิทธิภาพก็ไปถามทางด้านของสาขา AG การเกษตรว่าเฮ้ยปลูกยังไงอ่ะผลผลิตเราถึงจะมีคุณภาพส่งออกได้เขาจะแนะนำเรามาแล้วพอเราปลูกเสร็จปุ๊บถ้าเกิดมันมีภัยพิบัติหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรที่จะทำให้แปลงเราเสียหายเนี่ยก็ไปปรึกษากับทางด้านของ ED หรือป้องกันภัยพิบัติเขาก็จะดูแลเรื่องพวกนี้ให้เราพอปลูกเสร็จแล้วปุ๊บเราจะขายเนี่ยมูลค่ามันก็จะน้อยเราก็จะไปให้กับสาขาฟู้ดให้เขาช่วยแปลรูปผลผลิตอันนี้ให้เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้วก็จะเป็นด้านของบัญชีกับบริหารที่ว่าจะคอยดูเรื่องต้นทุนกับทางด้านของการตลาดให้ว่าเราจะขายอย่างนี้นะมันจะได้ผลผลิตแล้วก็ได้ผลตอบแทนออกมาสูงสุดแล้วก็อีกอย่างนึงคือทางมหาลัยเนี่ยอยากเปิดโอกาสให้กับคนในชุมชนหรือว่าคนต่างจังหวัดมีวิชาเรียนที่ว่ามีตัวเลือกมากขึ้นมีประสิทธิภาพโดยที่ว่าไม่แบบไม่ต้องเข้าไปในเมืองแล้วไปไหนไกลครับแล้วปกตินี้บัญชีเรียนเฉพาะตัวเลขอย่างเดียวหรือเปล่าคะหลักๆจะเป็นตัวเลขแต่ถ้าไม่ใช่ตัวเลขมีไหมมีครับก็อย่างเช่นวิชาของการตลาดมาร์เก็ตติ้งซึ่งการตลาดคือการสร้างดีมานด์เทียมที่อิงจากพฤติกรรมของผู้บริโภคถ้าเราจะออกโปรดักต์ตัวนึงออกมาเนี่ยเราต้องศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างนี้ขนส่งยังไงให้ต้นทุนน้อยสุดประมาณนี้ครับจบแล้วไปทำงานอะไรหรอคะเป็นนักบัญชีอย่างเดียวหรือเปล่าบัญชีอะไปได้หลายสายมากคนอาจจะนึกภาพว่าจบบัญชีปุ๊บต้องทำงานออฟฟิศนั่งทำบัญชีจริงๆมันไม่ใช่อย่างรุ่นพี่ก็มีจบไปเป็นออเดตเตอร์หรือก็คือผู้สอบบัญชีหรือจะเป็น IT audit ก็ได้ที่ว่าเกี่ยวกับตรวจสอบระบบแล้วก็มีนักวางระบบนักวางระบบนี่คือจะออกแบบพวกสารสนเทศก็คือเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แต่ก็ใช้ความรู้ทางบัญชีเนี่ยมาออกแบบหรือจะไปทางด้านสายบริหารอันนี้ก็ได้เหมือนกันครับไม่ได้จำกัดว่าจะเป็นแค่พนักงานบัญชีอย่างเดียวนี่ครับน้องแพลวอันนี้ก็คือบรรยากาศภายในหอพักนักศึกษาหญิงโดยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทางหอพักเราจัดให้ก็คือมีเตียงคู่2เตียงเตียงเดี่ยว1เตียงโต๊ะอ่านหนังสือสำหรับทุกคนเลยครับแล้วก็ตู้เสื้อผ้าสำหรับทุกคนแล้วหอนักศึกษาชายเป็นแบบไหนล่ะคะหอชายจะคล้ายๆกันเลยครับแต่ว่าหอชายจะไม่มีเตียงคู่จะเป็นเตียงเดี่ยวทั้งหมดเลย5เตียงนั่นเองครับแล้วบริเวณหลังห้องก็อาจจะมีแบบซิงค์ไว้สำหรับล้างมือหรือว่าล้างจานอะไรอย่างนี้สำหรับนักศึกษาสำหรับทำอาหารอะไรอย่างนี้ครับพี่หมอคะเวลานักศึกษากินข้าวนี่ไปกินกันที่ไหนหรอคะก็ถ้านักศึกษาคนไหนมีเรียนอ่ะเราก็จะมีโรงอาหารบนที่เปิดรองรับนักศึกษาอยู่แล้วแต่ถ้าหากหลังเวลาเลิกเรียนหรือว่านักศึกษาคนที่ไม่มีเรียนเนี่ยเราก็จะมีโรงอาหารบริเวณข้างล่างก็คือใกล้ๆหอพักนั่นเองพี่หมอคะเวลาว่างๆหลังเลิกเรียนพี่หมอไปไหนหรอก็ถ้าสำหรับบางคนอ่ะเราอาจจะมีการแบบทวนเนื้อหาในแต่ละวันก็สามารถอ่านหนังสือที่ห้องคอมมอนรูมได้แต่ถ้าหากใครชอบกีฬากลางแจ้งเนี่ยบริเวณหน้ามอเนี่ยเราก็มีสนามเขาเรียกว่าวิ่งรอบสระน้ำอ่ะก็แบบไปสูดอากาศไปชมบรรยากาศอะไรสวยๆแต่ถ้าใครแบบชอบออกกำลังกายในร่มอะไรเงี้ยเราก็มีฟิตเนสให้หรือว่าไม่ก็เป็นแบบที่ตึกแล็บอะไรเงี้ยจะเป็นแบบแบดมินตัน
แล้วนอกจากนี้ถ้าใครแบบมีความสามารถในด้านดนตรีหรือว่าความสนใจในด้านดนตรีเราก็มีชมรมดนตรีสากลหรือว่าดนตรีไทยรองรับไว้อยู่แล้วโดยชมรมดนตรีสากลเนี่ยเราจะมีการซ้อมในหลังเลิกเรียนทุกเย็นอยู่แล้วพี่หมอคะทำไมพี่ถึงเรียนที่มหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีคะแล้วมาอยู่นี่พี่เหงาไหมคะเวลาเครียดพี่มีกิจกรรมอะไรทำบ้างไหมคะแล้วทุนมหิดลนี่มีเยอะไหมคะ